ตัดรายการเข้าสู่คุณจักรภพเพ็ญแขครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพครับความเสียอารมณ์นั้นมันเป็นโรคระบาดไปเสียแล้วผมจึงขอเริ่มต้นด้วยการบอกว่าทหารส่วนใหญ่ในกองทัพทุกวันนี้ต้องรับรู้ความจริงว่าผู้บังคับบัญชาของท่านขาดความเห็นอกเห็นใจในตัวท่านอย่างแท้จริงนายทหารใหญ่หวังเอาตัวรอดอย่างโง่ๆในทางการเมืองโดยปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาปฏิบัติการที่เขาก็รู้ว่าโง่เง่ามันถึงได้วิ่งหนีไงเล่าและยิ่งทหารที่อยู่ในทำเนียบก็ขอให้รู้ด้วยว่าเราเข้าใจจิตใจของท่านแต่ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่มีน้ำยาอะไรยกเว้นเกาะชายกระโปรงสู่ความเป็นใหญ่เท่านั้นมีศักดิ์ศรีเพียงเท่านั้นแล้วจะให้ประชาชนรู้สึกดีต่อทหารใหญ่ๆในกองทัพได้อย่างไรพี่น้องครับเหตุการณ์ในคืนนี้ถือเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตนักเพราะว่าผู้รักษาความปลอดภัยให้เราน้องชายคนนั้นเขาก็มีความเข้มแข็งเข้มข้นเขาไม่ฟูมไฟไม่เสียกำลังใจมีแต่ความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อคนสีแดงแต่นายทหารใหญ่ในกองทัพกำลังคิดอะไรอยู่ครับแล้วพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าเมื่อพูดถึงกองทัพก็พูดเสียเลยว่านอกจากจะไม่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินและประชาชนแล้วยังมีส่วนในการซ้ำเติมเศรษฐกิจขอเพิ่มงบประมาณทหารเกือบ 100% ในภาวะวิกฤตตกต่ำนายทหารเหล่านั้นไม่คู่ควรกับเครื่องแบบและคือตัวทำลายชาติพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลอภิเษกเวชชาชีวะได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยอดเงินงบประมาณเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาตั้งยอดค่าใช้จ่ายเอาไว้ซึ่งรวมงบทหารที่เพิ่มเกือบ 100% เอาไว้เป็นจำนวนตัวกลมๆ7ล้านล้านบาทปรากฏว่าเมื่อถามสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังพบว่ามีความสามารถหาเงินเพียง5ล้านล้านบาทแปลว่าประชาชนไทยทั้ง64ล้านคนมีหนี้สิน2ล้านล้านบาทเป็นอย่างน้อยครับพี่น้องครับแล้วมึงใส่งบประมาณทหารเขาไม่ได้ยังไงในความชอกช้ำของประเทศชาติและประชาชนทุกเหล่าทัพแล้วครับมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้หมดแต่เฉพาะกองทัพอากาศอย่างเดียวจะซื้อเครื่องบินกริปเพ่นฝูงนั้นเท่ากับงบประมาณอุดหนุนด้านการศึกษา15ปีไอ้ตัวทำลายชาติไม่มีศักดิ์ศรีแม้แต่จะใส่เครื่องแบบทหารใหญ่บางคนกำลังจะพากองทัพไปสู่ช่วงความรู้สึกเหมือนหลัง14ตุลาคม16นั่นคือทหารไม่กล้าใส่เครื่องแบบครับพี่น้องประชาชนครับเรารู้แล้วครับว่าทหารที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเจ็บอกเจ็บใจ
แล้วก็รู้อะไรผิดอะไรถูกแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกับมวลชนคนเสื้อแดงเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงด้วยว่าคำสั่งของนายทหารใหญ่ผู้บังคับบัญชาของท่านนั้นอาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพในภาพรวมขณะนี้กองทัพบกสร้างความเสื่อมเสียด้วยการไม่ยอมเอาผิดคนยึดสนามบินและยึดทำเนียบรัฐบาลกองทัพเรือสร้างความเสื่อมเสียด้วยการลากผู้อพยพไม่มีทางสู้ไปตายกลางทะเลครึ่งพันกองทัพอากาศซื้อเครื่องบินที่ควรมาให้ทุนการศึกษากับเด็กยากจน15ปีแล้วถามกลับในคืนนี้หน่อยเถอะครับเมื่อเห็นทหารทำหน้าที่อย่างในคืนนี้แล้วมันต้องถามดังๆหน้าทำเนียบรัฐบาลนี้ว่าที่เพิ่มงบประมาณเกือบ 100% นั้นจะเอาไปรบกับใครใครคือศัตรูของท่านกองทัพไทยนั้นไม่ได้อยู่ในความครั่นครามหรือความหวาดกลัวของใครเลยนะครับเป็นกองทัพที่มีความเหมาะสมในการป้องกันตนเองแต่การเพิ่มงบประมาณแต่ละครั้งทำให้ผมนึกย้อนหลังไปว่าหิวโซกันมานานต้องตั้งงบประมาณกันตอนนี้เพราะรัฐบาลปี44ถึงปี49ของนายกทักษิณพยายามเปลี่ยนระบบการจัดซื้ออาวุธไปเป็นการแลกสินค้าใช่ไหมถึงต้องรีบซื้อกันตอนนี้นายกทักษิณในตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกครับว่าทุบหม้อข้าวใหญ่เข้าจังเบ้อเร่อเลยผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละคนพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าเกษียณอายุด้วยความยากจนเคยเห็นไหมครับไม่มีสักคนผมเคยเล่าเรื่องของผู้ใหญ่ในประเทศตะวันตกอย่างอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอดีตประธานร่วมคณะเสนาธิการทางทหารของสหรัฐคือพลเอกโคลินพาวเวลผมเคยไปดักพบท่านนัดแนะกับผู้ใหญ่ฝ่ายเราที่กรุงวอชิงตันไปคอยหน้าโรงแรมที่พักไม่พบท่านไอเราก็นึกว่าคนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตในพลเอกผบ.สูงสุดโดยความหมายที่แท้จริงเนี่ยจะนั่งรถลิมูซีนมีคนขับมาลงด้านหน้าเหมือนอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพไทยแต่ปรากฏว่าแกขับรถคันเล็กๆมาคนเดียวไปจอดหลังโรงแรมเพราะมีที่จอดรถอยู่เฉพาะด้านหลังแล้วก็เดินต๊อก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 เข้ามาอย่างเรียบง่ายแต่มีศักดิ์ศรีที่สุดผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องรู้จักการจมลงมากกว่านี้ไหนว่ารับปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงไงแล้วนั่นตอแหลทั้งเพใช่ไหมที่ว่าเชื่อในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะ